สวัสดีค่ะมีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่านมพรีเฟอร์ที่ไปทำเครื่องสำอางเนี่ยเป็นนมพรีเฟอร์ 100% จริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยให้ดูเนาะว่าเป็นนมพรีเฟอร์ 100% หรือไม่นะคะปกตินมที่เห็นนี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำเวย์นะคะหรือว่าโปรตีนนมเนาะอันนี้จะเป็นตัวครีมนมส่วนนี้ที่เราเอามาใช้สำหรับทำครีมทำเป็นโลชั่นทำเป็นสครับทำเป็นมาสก์ก็คือส่วนนี้นะคะส่วนข้างบนเนี่ยเอาไปทำโทนเนอร์สำหรับเช็ดหน้านะคะจะใช้ได้ดีสำหรับคนที่มีผิวมันแต่ว่าทุกสภาพผิวใช้ได้นะคะแต่จะเห็นผลชัดเจนกับคนที่มีผิวมันนะคะนี้จะช่วยแบบรักษาสิวกระชับรูขุมขนเขาจะมีสารพิเทราของเขาเองเลยนะคะเขาสามารถต้านได้นะคะนมปกติที่ทำได้มาใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่กรองแล้วนะคะอันนี้ก็ตั้งไปสักระยะหนึ่งเขาก็จะแยกชั้นให้เราเห็นว่ามีเวมีครีมนมให้เราเห็นนะคะสีใสๆแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาไปกรองเนี่ยก็จะได้น้ำสีเหลืองเอาไปให้เข้มข้นขึ้นก็ได้น้ำสีเหลืองประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราเอาไปใช้ทำตอนนี้ ที่บ้านสวนทำมาที่บ้านสวนทำไว้นะคะอันนี้ก็จะมีครีมบำรุงนะคะตัวครีมไม่มี LVC ไม่มีสารก็เลยนะสารสร้างเนื้อเจลนะคะไม่มีนะคะอันนี้เนื้อมาสก์จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นสครับใส่แอปริคอตนะคะชนิดละเอียดสครับไว้ขัดหน้านะคะตัวนี้ใช้ขัดหน้าใช้อาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะแล้วก็จะมีทำเป็นสบู่ธรรมชาตินมคีเฟอร์ธนาคารสีชมพูนะคะตัวนี้ใช้ดีมากผิวใช้แล้วผิวสัมผัสนุ่มผิวนุ่มลื่นนะคะมีฟองเยอะโอเคค่ะให้ดูกันคร่าวๆแค่นี้นะคะ